ครับตอนนี้มาดูอีกตัวหนึ่งคือความดันผลของความดันมากเกินไปก็จะมีผลทำให้โอลิงรั่วได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันทนความดันไม่ได้จะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่อาจจะก็โอลิงอ่อนเกินไปความดันสูงเกินไปไม่เหมาะสมกันก็จะทำให้รั่วได้เหมือนกันนะครับถ้าความดันสูงเกินไปจะทำให้โอลิงทนแรงดันไม่ได้เกิดการไหลปลิ้นออกไปตามช่องว่างเขาเรียกว่าเอ็กทูดการเอ็กทูดคือการปลิ้นออกไปนะฮะเอ็กทูดเช่นดูตามรูปนี้เห็นไหมครับรูปบนนะครับเมื่อเราประกบใส่โอลิงร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับปิดฝาอันนี้เป็นสแตติกนะฮะอยู่กับที่พอเราเอาเพเชอร์ดันเข้าไปนะครับ500ปอนด์ 1,000 ปอนด์ 1,500 ปอนด์ 3,000 ปอนด์จากรูปจะเห็นว่าเมื่อเราค่อยๆเพิ่มแรงดันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนเนื้อของโอลิงทนเพเชอร์ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดการเอ็กทูดออกมานะครับคือการปิ้นออกมาตามช่องแก็บนะครับแก็บของจะเป็นหน้าแปนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราฝาประกบปุ๊บจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับจะปิ้นออกมาเขาเรียกเอ็กทูดนะครับนี่คือทำให้เกิดการไหลของเนื้อยางออกมาข้างๆแล้วก็จะทำให้รั่วได้นะครับเหมือนกันนะฮะรูปนี้ก็เหมือนกันถ้ารูปนี้เนี่ยจะเป็นให้ดูว่ามันเอ็กทูดในเชิงไดนามิกเป็นแบบdissipating หรือการแบบลูกสูบนะครับลูกสูบเป็นโอลิงใช้กับลูกสูบนะครับเห็นว่ามีชาร์ปนะครับจะมีชาร์ปแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะจะเป็นแกแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นล่องนะครับตัวลูกสูบตัวนี้จะเป็นซีนก้านสูบนะครับเมื่อเพชเชอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้ามันรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะออกข้างๆนะเหมือนแบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นไดนามิกหรือสแตติกก็คล้ายๆกันนะครับถ้ามันทนไม่ได้ก็จะเอ็กทูดออกไปวิธีแก้ไขทำไงนะครับมี2วิธีใหญ่ๆก็คือวิธีแรกเพิ่มความแข็งโอลิงนะครับที่บอกต้นแล้วว่าโอลิงปกติความแข็งที่70-75ชอเอนะครับคือแรงดันปกติไม่เกิน80-100บาร์ถ้ามันเกินนี้อย่างนี้ไปเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มความแข็งหรือเลือกความแข็งโอลิงให้มันแข็งขึ้นเช่น90ชอเอนะครับ90ชอเอสมมติไม่มีทำไงถ้าไม่มีให้เรามาพิจารณาที่ช่องล่องของโอลิงนะครับว่ามีล่องหรือเป็นพื้นที่พอที่จะใส่แบ็กอัพไหมนะครับก็คือการใส่แบ็กอัพข้างหลังของโอลิงนะครับเวลาใส่แบ็กอัพนี่นะครับแบ็กอัพจะมีหลายแบบเป็นแบบใส่ไม่มีผ่าแบบมีผ่าแบบสปริงเป็นเว้าก็แล้วแต่นะครับแบ็กอัพขึ้นอยู่การดีไซน์เวลาใส่แบ็กอัพเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหลังของแรงดันนะครับเช่นแรงดันเข้าด้านซ้ายแบ็กอัพต้องอยู่ด้านหลังของโอลิงด้านขวาบางทีมีการเคลื่อนที่ดับเบิ้ลแอคตันดับเบิ้ลแอคติ้งนะฮะสองทิศทางก็ใส่2ข้างได้นะครับโอลิงตรงกลางนะครับนี่คือการแก้ปัญหาโอลิงเอ็กทูดนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะทนเพรสเชอร์ได้ขึ้นอีกประมาณเกือบเท่าตัวหรืออีกวิธีนึงสุดท้ายอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงคือบอกว่าให้ลดช่องว่างระหว่างเช่นที่เป็นลูกสูบกระบอกสูบนะฮะลดช่องว่างให้ลงให้มันใกล้เคียงมากที่สุดอย่าให้มันมีช่องว่างมากเพราะมันเป็นเอ็กทูดนะครับนี่คือการแก้ปัญหาในการเอ็กทูดของโอลิงที่ทนแรงดันไม่ได้แต่กราฟที่เห็นไหมฮะกราฟนี้จะเห็นว่ากราฟแนวตั้งเป็น working pressure ส่วนแนวนอนจะเป็นแก็บนะครับแก็บก็คือช่องว่างระหว่างหน้าแปนหรือช่องระหว่างลูกสูบหรือก้านสูบอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าโอลิงที่มีค่าความแข็งสูงช่องว่างอนุญาตให้ว่างได้มากได้นิดนึงนะครับพอ pressure สูงช่องว่างก็จะมากกว่าโอลิงที่มีค่าความแข็งน้อยกว่าถ้าโอลิงที่ไม่เข้าความแข็งน้อยเนี่ยช่องว่างยิ่งน้อยเพราะว่ามันนิ่มมันจะหลุดหรือจะไหลออกไปตามช่องว่างได้ง่ายถ้าช่องว่างกว้างนะครับนี่คือในการออกแบบช่องว่างหรือแก็บนะครับแก็บกับความดันแล้วก็ค่าความแข็งของโอลิงมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับตามกราฟนี้